โรคหัวใจวายเป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญมากนะฮะทำให้คนไทยเสียชีวิตในอันดับต้นๆเลยนะครับคุณหมอจิ๊กเกิดอะไรขึ้นมาที่แล้วได้ข่าวว่ามีภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นครับผมตัวผมเองนะครับผมหมอสุวรรณิชเตรียมชางชูชัยนะครับเป็นหมอโรคหัวใจเดินตรวจคนไข้อยู่ประมาณสัก2 ทุ่มนิดๆนะครับผมก็รู้สึกเอ๊ะรู้สึกหน้ามืดวิงเวียนก็เลยกลับรถกลับบ้านโชคดีมากๆคือหลับไปเรียบร้อยแล้วครับมีพยาบาลเนี่ยโทรมารายงานเคสพูดคุยกับคุณพยาบาลได้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามีอาการแน่นหน้าอกเกิดขึ้นมาเหมือนกับเป็นมีคนมาเหยียบที่หน้าอกเหมือนกับมีความรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่ออกหายใจไม่อิ่มตรงไหนครับตรงกลางหน้าอกทางด้านซ้ายเลยครับแล้วก็มีการร้าวขึ้นมาที่กลางขยับแล้วเจ็บไหมขยับแล้วไม่เจ็บครับผมมันตื้อตลอดตื้อขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็เหงื่อแตกเริ่มมีเหงื่อแตกเนาะหลังจากที่เราอาเจียนออกมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นพักหนึ่งแต่สักพักอาการแน่นก็กลับขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเวลาเดินยิ่งแย่ไหมครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากหายใจไม่ออกนะครับผมตอนนั้นก็เริ่มจับชีพจรตัวเองปกติเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรามีอาการอาเจียนหรือไหนขึ้นมาชีพจรจะเต้นเร็วแต่วันนั้นพอจับชีพจรตัวเองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นหมอหัวใจเรารู้ละหัวใจตอนนั้นเต้นประมาณสัก30 ครั้ง 40 ครั้ง คนธรรมดาก็เต้นประมาณสัก60-100นะครับถ้าเกิดมันเต้นช้าแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหามีความผิดปกติใช่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าหัวใจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เป็นหัวใจวายใช่ครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าหน้ามืดละนะครับรู้สึกว่าหน้ามืดแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าผิดปกติแน่ก็เดินกลับมาที่เตียงนอนเสร็จแล้วก็เรียกคนช่วยตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจวายหรือเป็นโรคอื่นสงสัย2 อย่างนะครับผมนะอาจจะเป็นจากกรดไหลย้อนที่ดันขึ้นมาแต่ใจเนี่ยคิดในใจอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอาการตัวโรคหัวใจถูกหลายๆคนจะคิดมองโรคในแง่ดีนะครับนึกว่าตัวเองไม่มีอาการตรงนี้ด้วยเฮ้ยกรดไหลย้อนมั่งอาหารเป็นพิษมั่งไม่ใช่มั่งไม่คิดว่าโรคหัวใจจะเกิดขึ้นกับเรานะครับซึ่งถ้าที่เราเป็นหมอโรคหัวใจยิ่งแบบโอ้โหมันไม่ใหญ่จะนึกเท่าไหร่มันดูแล้วผิดปกติคือส่วนนึงเนี่ยมันก็คล้ายกันเองเพราะว่าในร่างกายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วร่างกายเราแข็งแรงดีประวัติเราไม่มีเบาหวานไม่มีสูบบุหรี่ไม่มีกินเหล้าไม่มีแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วอาการแบบนี้มันผิดปกติแน่นอนอาการเหมือนอาการของตัวโรคหัวใจชัดเจนได้กินยาอะไรไหมตอนที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากไม่มียาที่ในบ้านเนื่องจากเป็นคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วผมก็เลยขับรถจากที่บ้านนะครับไปถึงที่โรงพยาบาลใช้เวลาประมาณสัก15 นาทีในระหว่าง15 นาทีเนี่ยเราก็รู้สึกตัวนะครับแล้วก็บอกกับแฟนว่าเหยียบเร็วหน่อยเพราะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกมากระหว่างนั้นผมก็โทรศัพท์ไปโรงพยาบาลบอกเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับเนื่องจากเราเป็นหมอหัวใจอยู่แล้วเราเลยรู้แล้วว่าเดี๋ยวสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรบ้างตอนไปถึงปุ๊บเสร็จวัดความดันครั้งแรกก็ได้ความดันค่อนข้างต่ำละ80-40ต่ำมากค่อนข้างต่ำมากครับคนธรรมดา120-80นะครับอันนี้คือต่ำมากมากคือจริงๆแล้วถ้าเกิดยืนขึ้นตอนนี้ก็คงเป็นลมน้ำมืดละน้ำมืดแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเครื่องหัวใจไฟฟ้าก็เลยพอนอนลงเสร็จปุ๊บเขาก็ตรวจเครื่องหัวใจไฟฟ้าพอเห็นเครื่องหัวใจเรารู้ละอันนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะละอันนี้เป็นโรคหัวใจไฟฟ้าชัดเจนชัดเจนเลยครับเป็นขนาดของตัวหัวใจวายเป็นสาขาของหัวใจวายด้านไหนด้านขวาครับผมด้านขวาคือหัวใจคนเรานะครับก็จะมีผนังข้างหน้าข้างขวานะครับแล้วก็อีกข้างก็คือด้านซ้ายสุดนะครับทีนี้จากเครื่องหัวใจไฟฟ้าเราสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือหัวใจข้างขวาตันคือด้านล่างผนังข้างล่างของหัวใจเสียแบบขาดเลือดใช่ไหมครับทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจมันช้าถูกต้องครับเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราเห็นแล้วว่าเส้นเลือดหัวใจเราตันละนะครับนะก็ไม่ต้องเอ็กโคละเพราะไม่จำเป็นละผมก็เลยบอกเลยว่าโอเคเอายาดังต่อไปนี้1 2 3เตรียมเลยเอายามาให้ผมทานตามนี้เสร็จแล้วก็ activate team cat lab เลยก็คือเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนะครับกินทางปากใช่ครับแล้วก็เรียกทีมที่ทำการสวนหัวใจเข้ามาทันทีครับผมอันนี้ก็เป็นหัตถการที่จะต้องทำในห้องสวนหัวใจใช่ครับผมครับครับแล้วก็ทีมเข้ามาได้ภายในกี่นาทีทั้งหมด18 นาทีครับผมเร็วมากนะครับโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยจากการ activate แล้วทีมเข้ามาได้จนเริ่มทำได้เนี่ยอาจจะเสียเวลาเป็น100 กว่านาทีได้ครับนะครับคือในความเป็นจริงมันไม่ได้รวดเร็วแบบนี้ใช่ครับอันนี้เหตุการณ์นี้พิเศษมากเพราะตัวคนไข้คือหมอเข้ามาใน18 นาทีเขาก็ใส่ท่อเข้าไปดูใส่ท่อเลยครับผมใส่จากที่ข้อมือครับผมจากตัวข้อมือยังมีร่องรอยอยู่อ๋อนี่นะครับเป็นจุดที่เขาแทงเข้าไปแต่ท่อที่เราแทงเข้าไปเนี่ยเป็นขนาดแค่2 มิลเท่ากับไส้ดินสอดำนะครับเจ็บไหมตอนแทงตอนแทงไม่เจ็บแต่ตอนนั้นพ่อแน่นหน้าอกมากแน่นอกตอนนั้นแน่นหน้าอกมากกว่าอึดอัดมากเหงื่อแตกแย่กว่าตอนแรกไหมครับแย่ตอนที่อยู่ที่บ้านไหมเนื่องจากพอได้ยาละลายลิ่มเลือดเริ่มรู้สึกสบายขึ้นหน่อยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมสักประมาณสักตอนแรกที่มาถึงเนี่ยประมาณ 80-90% มันลดลงมาเหลือประมาณสัก 60% แต่ก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่แล้วก็สุกหน้ามืดอยู่เวลาเราทำกับคนไข้เราบอกว่าโอเคค่อยๆขยายนะตอนนี้กำลังใส่บอลลูนผ่านวายเขาเรียกวายผ่านเข้าไปในรูที่ขนลวดที่ตัน ค่อยๆเปิด16 บาร์ 18 บาร์ 20 บาร์โอ้มันเป็นความรู้สึกที่แน่นมากๆครับจุกหน้าอกแบบอึดอัดมากๆเลยแล้วก็มีอาการรู้สึกว่าหน้ามืดเลยในระหว่างที่ทำ
จนในที่สุดที่อาจารย์เขาสามารถผ่านตัวขดลวดเข้าไปได้พอเปิดขยายได้โอ้มันโล่งพลัวออกมาเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มสลึมสลือละรู้สึกปวดหัวเวียนหัวนิดหน่อยสรุปแล้วอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดกี่วันครับผมอยู่3วันครับผมครับแต่วันรุ่งขึ้นก็รู้สึกแข็งแรงดีได้เลยครับเหมือนปกติเหมือนปกติไหมเหมือนปกติแข็งแรงดีลุกเดินไปเดินมาทำทุกอย่างได้ตามปกติคุณหมอจิ๊กเนี่ยเผอิญมาเร็วมากใช้เวลาทั้งหมดในการรักษารวดเร็วไม่เกิน1ชั่วโมงถูกต้องนะตั้งแต่อาการจนกระทั่งทำบอลลูนได้เนี่ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยเสียไปน้อยมากแล้วก็มีอาการที่แบบความดันต่ำทำให้อวัยวะต่างๆได้รับเลือดน้อยเนี่ยสั้นมากทุกอย่างก็แข็งแรงดีแต่ถ้าเกิดใครดีเลย์เยอะๆกว่าจะมาโรงพยาบาลกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเสียไปแล้วชั่วโมงนึงกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็อีก100นาทีกว่าจะรักษาอะไรเป็นหลายชั่วโมงหลายชั่วโมง3-4 ชั่วโมงอันนี้ไม่ถึงชั่วโมงรักษาเบ็ดเสร็จก็เลยไม่แทบจะไม่เหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยบทเรียนที่ดีก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการเตรียมพร้อมรู้ว่าห้องฉุกเฉินติดต่อยังไงรถแอมบูเลนส์ติดต่อยังไงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนในช่วงเวลานั้นๆใช่ครับรถติดรถไม่ติดใช่ไหมใช่ครับถูกต้องเลยครับตอนนั้นรถไม่ติดเพราะตอนดึกแล้วโชคดีมากๆโชคดีมากครับก่อนหน้าที่เป็นหัวใจวายเคยคิดไหมตัวเองจะเป็นโรคหัวใจวายไม่เคยคิดเลยเคยเวียนหัวมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับแข็งแรงดีมาตลอดไลฟ์สไตล์ก็คือก็ทานอาหารตามปกติคุมอาหารเรื่องมันๆนิดหน่อยนะครับออกกำลังกายค่อนข้างจะเป็นประจำออกกำลังกายทำอะไรผมเป็นคนชอบว่ายน้ำครับช่วงเช้าก็จะประมาณว่ายน้ำประมาณสักครึ่งชั่วโมงเกือบทุกวันไม่เคยมีอาการอะไรไม่เคยมีอาการร่างกายแข็งแรงดีไม่เคยเหนื่อยร่างกายทุกอย่างทุกอย่างปกติไม่เจ็บหน้าอกด้วยไม่เจ็บหน้าอกเลยครับคือปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจพวกเบาหวานไขมันความดันไม่มีเลยครับผมสูบบุหรี่กินเหล้าไม่มีเลยครับแข็งแรงใช้ชีวิตตามปกติตรวจคนไข้สอนหนังสือนะครับทำทุกอย่างตามปกติเลยคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงดีแข็งแรงดีหมดเลยครับผมคือไม่มีปัจจัยเสี่ยงเท่าที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเคยไปเจาะเลือดดูไขมันเช็คเลือดดูไขมันครับปกติไขมันของผมเนี่ยตัว LDL คอเลสเตอรอลไขมันเลวอยู่แค่98โดยทั่วไปเราจะบอกว่าน้อยกว่า130เนี่ยเป็นตัวเลขที่โอเคของคุณหมอจิ๊กเนี่ยน้อยกว่า100คือแค่98มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรซึ่งถือว่าต่ำแบบโอเคแล้วนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลน้ำตาลก็อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำตาล98น้ำตาลเฉลี่ยสะสมของผมอยู่ที่ 5.8 ครับผมก็คือต่ำเป็นปกติเลยแล้วไขมันที่ดีล่ะครับไขมันที่ดี HDL ผมอยู่ที่40ครับผมอันนี้ต่ำไปเล็กน้อย HDL เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีมันเป็น protective factor เป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจวายนะครับแต่ของคุณหมอจิ๊กเหลือสักประมาณ38-40ก็อาจต่ำเล็กน้อยครับผมนะครับถ้าจะคุยกันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเล็กน้อยเล็กน้อยครับผมแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเราเป็นหมอหัวใจเราก็จะเจอเคสอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับมีคนไข้หัวใจวายอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบบ่อยๆหลังจากนั้นผมเชื่อว่าจำพวิกับผมก็เจอเหมือนกันคืออายุน้อยลงเรื่อยๆมีภาวะของคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆเพราะงั้นการคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วทำไงกับการใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหนึ่งซะตอนนี้เราคุยกันในบ้านนะครับผมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ลูกๆ ก็แสดงว่าการใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ของเราผิดละถึงได้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเกิดขึ้นมาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับการคุมอาหารคุยกันที่บ้านเลยอาหารตอนนี้ต้องเป็นคลีนฟู้ดอาหารอะไรที่ไม่ได้กินจริงๆตอนนี้อาหารมันเนี่ยแทบจะน้อยมากน้ำอัดลมเนี่ยแทบจะไม่ให้มีในบ้านเลยนะปรับใหม่นะครับเพื่ออนาคตของลูกๆด้วยของตัวเราเองด้วยในอนาคต2เรื่องการออกกำลังกายจากเดิมที่เคยออกอยู่แล้วก็อาจจะต้องออกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือลดเรื่องสเตรสจากการทำงานตอนนี้ผมลดงานจากเดิมที่เคยทำอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆ 30% แน่นอนนะครับเลิกทำงานเวรดึกไม่ตื่นดึกๆละนะครับก็ตอนนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆ คนอื่นให้ช่วยดูกันไปก่อนครับผมดีครับมีอะไรมีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษไหมเวลาผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามันเป็น life changing event ถูกต้องไหมถูกต้องครับเดี๋ยวจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เรามีมา40กว่าปีใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งสำคัญนะครับอยู่ที่สติเวลาเกิดหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นมา อย่ายึดติดกับโรงพยาบาลสมมติรักษาอยู่ที่รามาธิบดีบ้านผมอยู่พระราม2ผมก็เข้าใกล้ที่พระราม2ก่อนผมไม่ได้วิ่งมารามาธิบดีนะครับถึงแม้ผมจะเป็นอาจารย์อยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีเองก็ตามเราก็ต้องเข้าใกล้ที่สุดก่อนเพราะการรักษายิ่งเร็วยิ่งดีแน่นอนนะครับผมครับเพราะงั้นสติสำคัญมากๆนะครับนะถ้าวันนั้นผมตื่นเต้นตกใจผมขับรถมาเองเราอาจจะน็อกกลางทางแล้วก็ได้เพราะงั้นก็คือเราต้องมีสติละต้องหาคนช่วยหาคนนำส่งโรงพยาบาลนะครับนะแล้วเรามีสติแล้วว่าโรคอาการแบบนี้อาการแบบนี้เข้าได้กับการโรคหัวใจไปโรงพยาบาลให้เร็วได้ครับตรงนี้จะช่วยได้มากเลยครับผมครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลมากมายนะครับได้สติสอนใจเยอะเลยถ้าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสวานิชวันนี้มากๆที่อุตส่าห์มาแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้ทุกคนทราบนะครับครับผม